อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวส์ดราม่าอีกแล้วสำหรับเจมส์จิรายุนะฮะลงรูปติดแท็กโฟมครั้งแรกโดนถล่มไม่เห็นหัวแฟนคลับเจมส์จิรายุนะครับออกตัวแท็กรูปโฟมแฟนสาวครั้งแรกแต่เจอดราม่าถล่มไม่เห็นหัวแฟนคลับอยากทำอะไรก็เชิญอีกด้านโต้ดาราก็คนเปิดตัวแบบนี้ให้เกียรติทั้งผู้หญิงและแฟนคลับ yeah. ดูเหมือนว่ารักของพระเอกหนุ่มเจมส์จิรายุจะเริ่มเปิดตัวมากขึ้นแล้วหลังควงแฟนสาวนอกวงการโฟมไปร่วมทริปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกับแก๊งเพื่อนดารารอบที่2แต่จนใกล้จบทริปแล้วนะครับก็ยังไม่เห็นเจ้าตัวลงรูปกับแฟนสาวสักทีซึ่งก็มีหลายคนคาดว่าอาจจะกลัวดราม่าตามมาแต่ล่าสุดนะครับหนุ่มเจมส์จิรายุก็มาตามคำเรียกร้องหลังได้ลงภาพเพื่อนๆในแก๊งซึ่งมีสาวโฟมอยู่ในภาพด้วยก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่เจ้าตัวลงรูปแฟนสาวใน Instagram เลยทีเดียวแถมยังแท็กชื่อไปหาแฟนสาวเองแบบไม่ต้องรอให้ใครมาคาดเดา ว่าคนไหนจนแฟนๆที่รอคอยต่างบอกว่าในที่สุดก็ได้เห็นโมเมนต์นี้สักทีแล้วก็พากันเรียกร้องสเต็ปต่อไปรูปคู่แบบเห็นหน้าชัดๆต้องมาแล้วและพากันกดไลค์รัวๆแต่งานนี้นะครับก็ไม่วายมีดราม่าจนได้นะครับหลังมีแฟนคลับบางคนไม่พอใจที่หนุ่มเจมลงรูปแฟนสาวซึ่งคนก็มองว่าเจมจิไม่เห็นหัวแฟนคลับแม้จะรู้ว่าแฟนคลับบางคนไม่โอเคในตัวโฟมแต่ก็ยังลงให้เห็นและยิ่งเจมจิลงรูปแบบนี้ก็เหมือนตบหน้าแฟนคลับยิ่งเป็นประเด็นให้หลายคนไม่พอใจพร้อมกับประกาศว่าต่อจากนี้อยากทำอะไรก็เชิญมีหลายคนที่พร้อมจะปล่อยมืออย่างไรก็ตามนะครับก็มีแฟนคลับอีกด้านหนึ่งที่เข้ามาตอบโต้ว่าดาราก็คนมีสิทธิ์จะคบใครหรือมีแฟนและก็มีแฟนคลับที่ยอมรับได้ในข้อนี้อยากให้แยกแยะว่าเป็นแฟนคลับไม่ใช่เจ้าของชีวิตอย่าเหมารวมทั้งหมดว่าจะมีคนไม่พอใจอีกทั้งยังมองว่าการที่เจมจิออกมาเปิดตัวแบบนี้ไม่ใช่ให้แต่เพื่อนดาราที่ไปด้วยลงรูปก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติกับแฟนตัวเองและก็ให้เกียรติกับแฟนคลับด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะครับฝากพีนิวส์ Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวส์ IG พีนิวส์ Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ